ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube อ่อนมณีจันทร์คลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นพิกอะเด็กเราจะดูดวงในหัวข้อที่ว่าเพศตรงข้ามแฟนเก่าเพศตรงข้ามแฟนเก่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่เลิกคบกับคุณไปเนี่ยตอนนี้เขามีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคนที่เลิกคบกับคุณไปทั้งแฟนเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่เลิกคบกับคุณไปแล้วเนี่ยตอนนี้เขามีชีวิตเป็นยังไงบ้างมีให้เลือก4ทีม1 2 3 4เลือกมาได้เลยค่ะเรามาเริ่มทีมที่หนึ่งกันนะคะมั่นใจอีกครั้งบุคคลผู้นี้เนี่ยณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเขากลายเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักนะเนี่ยมีชื่อเสียงแต่ว่าอาจจะเป็นชื่อเสียงที่ไม่ดีก็ได้นะคือคนคนนี้มีชื่อเสียงโดนนินทาแล้วก็เครียดเนี่ยไพ่สามใบเนี้ยเนี่ยไพ่ The Gossip เนี่ยมีคนนินทาว่าร้ายเขาเยอะมากเลยถ้าถามว่าเขาลำบากไหมอะไรไหมไม่เลยเขามีบ้านของตัวเองแล้วก็มีตังค์ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคือเขาอะไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะเพราะว่าเจอคนด่าเยอะมากเลยมีคนเนี่ยตอนนี้เขาไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เขาพยายามที่จะ
ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยฟื้นกลับมาณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยณเวลานี้ตอนเนี้ยคนคนเนี้ยเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อฟื้นความมั่นใจในตัวเองกลับมาเพราะว่ามีคนอิจฉาเขาเยอะอะแล้วเขารู้สึกแบบอึดอัดในหลายๆอย่างคนคนนี้เป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะนะออกงานบ่อยสังคมกว้างไปงานเลี้ยงบ่อยไปดริงก์ไปกินเหล้าออกงานบ่อยนัดเจอเพื่อนตัวเขาเองเนี่ยก็มีการนัดเจอเพื่อนนัดเจอฝูงที่ทำงานอยู่ในแวดวงเดียวกับเขาอะเหมือนสมมติคนคนนี้เป็นทนายความเขาก็นัดเจอกับเพื่อนๆในกวนของเขาอะที่ว่าเรียนจบด้วยกันมาหรือเป็นทนายทำงานที่เดียวกันณเวลานี้ตอนนี้คนคนนี้เขาก็มีสังคมที่ค่อนข้างกว้างเขาถ้าสมมติเขาเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ในสมาคมนักธุรกิจคนคนนี้มีสังคมกว้างมีคนอิจฉาเยอะตอนนี้เขาทะเลาะอาจจะเลิกคบกับใครบางคนไปอาจจะเป็นทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานกับญาติก็ได้นะตอนนี้เขาเครียดมากเพราะว่าเขามีปัญหาณเวลานี้ณเวลานี้ตอนนี้เขากำลังมีปัญหาอาจจะมีการตัดสัมพันธ์กับใครบางคนไปแต่ถามว่าเขารวยไหมเขารวยนะแนวโน้มหลังจากเนี้ยเหมือนเขามีเกณฑ์จะซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านด้วยหลังจากเนี้ยเขาอาจจะซื้อคอนโดซื้อบ้านคนคนนี้อาจจะพึ่งผ่านการทะเลาะนะผ่านการทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานทะเลาะกับญาติพี่น้องมีคนอิจฉาเขาเยอะตอนนี้เขาไม่ค่อยมีความสุขเลยถ้าหากคนผู้นี้เป็นสตรีเพศเนี่ยเขาก็ร้องไห้บ่อยแต่เขายังโชคดีที่ว่าเขาได้รับความช่วยเหลือจากสามีได้รับความช่วยเหลือจากภรรยาคนคนนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินเขายังได้รับความช่วยเหลือจากสามีหรือภรรยาณเวลานี้ตอนนี้เขาเป็นดาวฉาวมีชื่อเสียงใครๆก็รู้จักเป็นดาวฉาวมีคนรู้จักเขาเยอะนะเป็นดาวฉาวอ่ะแล้วก็เป็นขี้ปากชาวบ้านมีคนนินทาว่าร้ายอะไรอ่ะเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนวโน้มในอนาคตเลยนะเขาอ่ะจะมีคนยอมรับเนี่ยความสวยมีคนมามอบความรักให้แล้วก็มีคนแอบชอบเขาเยอะด้วยเพราะว่าเขาน่ากินเหมือนเนื้อสดการงานของเขาก็ก้าวหน้าดีในอนาคตคนคนนี้จะสวยขึ้นหล่อขึ้นมีคนมามอบความรักมีคนแอบชอบเซ็กซี่น่ากินการงานก็ก้าวหน้าดีในอนาคตเนี่ยเขาก็จะดูดีกว่าเดิมอ่ะสมัยก่อนอ่ะอาจจะดูขี้เหร่แต่ในอนาคตเนี่ยจะสวยขึ้นหล่อขึ้นทุกวันนี้เขามีชื่อเสียงนะแต่มีคนนินทาเขาเยอะมีคนอิจฉาเขาเยอะในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะประกวดได้นางงามหรืออาจจะเป็นคนที่แบบหล่อขึ้นมีคนชวนไปเป็นดาราอาจจะหน้าตาดีขึ้นหล่อขึ้นมีคนอาจจะหล่อขึ้นมีคนชวนเล่นหนังมีคนชวนไปเป็นดารามีคนมามอบความรักมีคนแอบชื่นชมมีแฟนคลับเยอะประมาณนั้นเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนรักของเขาอยู่แล้วนะเหมือนมีคนอะมอบเพชรให้เขาอะนั่นก็คือว่าเขาก็มีคนที่ช่วยเหลือเขาทางด้านการงานการเงินอะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเขาทางด้านธุรกิจการงานการเงินน่ะมีถึงเขาจะโดนนินทาว่าร้ายเยอะแต่ว่าคนที่รักเขาคนที่พร้อมที่จะช่วยเขาอ่ะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เป็นอะไรมากก็สำหรับทีมที่1ก็จบเท่านี้ค่ะ
ที่สองทีมที่สองพระสังฆราชนะคะคนผู้นี้เนี่ยเขามีคนเชื่อถือในตัวเขาเยอะนะเขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์มีคนให้การยกย่องนับถือเขาเยอะคนคนนี้เป็นคนมีชื่อเสียงอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นคนที่ทำงานทางด้านเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีคนนิยมชมชอบเขาเยอะเขาก็ได้เงินจากงานที่เขาทำมีคนชอบเขาเยอะเขาได้เงินจากงานที่เขาทำเยอะแต่คนคนนี้เป็นคนที่มีศัตรูเยอะมีคนพยายามเอาชนะเขาและเขาเองก็เป็นคนไม่ค่อยจะยอมใครคนคนนี้จะมีศัตรูในสายงานมีคนหมั่นไส้มีคนไม่ชอบเขาเยอะอาจจะโดนเพื่อนร่วมงานแทงข้างหลังหรือถูกคนเนี่ยเอาเปรียบทางด้านการเงินอาจจะถูกแฟนถูกคนในบ้านอ่ะบุคคลผู้นี้อาจจะถูกคนในบ้านขโมยเงินถูกลูกคนคนนี้มีสิทธินะที่ผ่านมาเนี่ยคนในบ้านเนี่ยแหละขโมยเงินขโมยทองของหายถูกคนในบ้านขโมยทรัพย์สินเงินทองมีปัญหามีศัตรูเยอะปัจจุบันเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะต้องย้ายที่อยู่หรือย้ายงานปัจจุบันเนี้ยคนคนนี้มีปัญหาอาจจะต้องย้ายที่อยู่ย้ายงานหรือเพิ่งย้ายมาแล้วคนคนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องงานแล้วก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ต้องย้ายงานย้ายที่อยู่ธุรกิจการงานของเขาเนี่ยมีคู่แข่งเยอะบุคคลผู้นี้มีคู่แข่งในสายงานเยอะบางครั้งเขาก็มองโลกมองโลกสวยจนเกินไปหรืออาจจะมองโลกในแง่ดีจนเกินไปคนคนนี้ยังมีคนที่ให้ความช่วยเหลือเขาอยู่นะยังมีคนที่ให้ความช่วยเหลือเขาอยู่แต่คนคนนี้เหมือนจะมีศัตรูในสายงานเป็นผู้ชายหน้าตาดีคนคนนี้มีศัตรูในสายงานเป็นผู้ชายหน้าตาดีแล้วก็มีคู่แข่งในสายงานเยอะอ่ะคนคนนี้จะมีคู่แข่งในสายงานเป็นผู้ชายหน้าตาหล่อเดินทางบ่อยคู่แข่งในสายงานเขาเนี่ยจะเป็นคนหน้าตาดีเดินทางบ่อยทำงานเก่งเขาค่อนข้างจะเพ้อฝันมากจนเกินไปหรืออาจจะยึดติดกับสิ่งที่มันอาจจะยึดติดไปทางสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้หรือเป็นคนที่แบบงมงายทางด้านดูดวงเป็นคนที่สนใจทางด้านไสยศาสตร์สนใจทางด้านมูเตลูอะไรประมาณนี้แนวโน้มในอนาคตของเขาเนี่ยเขาจะตกหลุมรักครั้งใหม่แล้วเขาก็จะชอบคนคนนั้นมากอาจจะถึงขั้นน่ะทำเสน่ห์ก็ได้เหมือนคนคนนี้เขาเป็นคนที่ลุ่มหลง
เป็นคนที่แบบชอบวาดวิมานในอวกาศเป็นคนที่เพ้อเจ้อชอบวาดวิมานในอวกาศเป็นคนที่ชอบลุ่มหลงในสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้ลุ่มหลงในเรื่องไร้สาระลุ่มหลงในเกมลุ่มหลงในเหล้าเป็นคนที่ลุ่มหลงในอบายมุขอ่ะการพนันเหล้าบุหรี่ยาเสพติดโสเภณีในอนาคตเนี่ยเขาจะมีความรักนะอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เข้ามาอาจจะมีเกณฑ์ได้แฟนได้ลูกมีเกณฑ์ได้เงินจากต่างประเทศแล้วก็เกี่ยวกับอาจจะมีปัญหากับพวกทหารตำรวจก็ได้นะในอนาคตบุคคลคนนี้อาจจะไปมีปัญหากับพวกทหารตำรวจทนายความหรืออาจจะมีเกี่ยวกับถูกฟ้องร้องเป็นคดีความอะไรก็ได้อะแนวโน้มในอนาคตเนี่ยเหมือนคนคนนี้จะมีปัญหาเรื่องคดีมีปัญหาเรื่องความลุ่มหลงมัวเมาแต่จะได้เงินจากทางไกลอยู่เอ๋มองว่าเขาอาจจะมีปัญหาเช่นเป็นหนี้บัตรเครดิตลุ่มหลงในการพนันออนไลน์ชอบปั่นสล็อตชอบเล่นการพนันชอบปั่นสล็อตมีปัญหาเรื่องหนี้สินเอาเงินไปเปย์ผู้ชายหมดหรือไม่ก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเลี้ยงแฟนหมดคนคนนี้เป็นคนศัตรูเยอะค่ะเป็นคนค่อนข้างศัตรูเยอะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะทีมที่3นางพญาผึ้งมาเริ่มกันเลยค่ะไพ่ตุ๊กตาบ่ายตุ๊กตาหัวโตบุคคลผู้นี้เนี่ยเขาก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพและการเงินค่อนข้างเยอะเลยแหละเหมือนคนคนนี้เขามีภาระต้องรับผิดชอบลูกรับผิดชอบเมียคนคนนี้มีภาระต้องรับผิดชอบอ่ะเป็นภาระที่เขาต้องรับผิดชอบลูกๆอาจจะมีลูกเยอะมีลูก4คนมีลูก3คนตัวเขาเนี่ยต้องรับผิดชอบลูกแล้วก็เนี่ยรับผิดชอบลูกแล้วตอนนี้อาจจะทำงานค้าขายอยู่ช่วงเนี้ยสุขภาพของเขาก็ไม่ค่อยดีนะมีปัญหาเรื่องการเงินต้องคอยหมุนเงินใช้อยู่มีเกณฑ์ต้องคอยหมุนเงินใช้อยู่แต่ดูเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมา
ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ถูกหวยนะได้เงินถูกหวยแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยเขามีภาระต้องรับผิดชอบเยอะอ่ะมีทั้งแฟนมีทั้งลูกแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเขาถูกหวยนะเหมือนได้เงินมาก้อนหนึ่งอ่ะได้เงินมาก้อนหนึ่งปัจจุบันเนี้ยเขาก็เนี่ยกำลังวิ่งเต้นทำงานอยู่ขี่หมูบินแล้วก็มีดวงที่จะได้เงินก้อนโตนะเนี่ยมันเป็น10 เหรียญเป็นแบบไปเที่ยวสวนสนุกตอนเด็กๆอ่ะไอ้อย่างเงี้ยแดนเนรมิตเป็นม้าเป็นยูนิคอร์นเป็นอะไรอย่างเงี้ยชอบเหมือนชีวิตเขาก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้โลดโผนแบบรถไฟตีลังกาไงรถไฟตีลังกานี่คือตื่นเต้นอ่ะชีวิตมีสีสันชีวิตฉันตื่นเต้นแต่ดูแล้วชีวิตของเขาก็มีความเรียบง่ายนะมันก็หมุนของเขาไปเรื่อยอ่ะเหมือนเขาก็อยู่ของเขาไปเรื่อยๆนี่แหละเขาก็จะอยู่ของเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะมันก็หมุนของเขาไปเรื่อยอ่ะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้มรดกเขาก็ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆคนคนนี้เป็นพวก introvert เป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบมีเล่ห์เหลี่ยมอ่ะเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมนะแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนมองการไกลเป็นคนที่แบบถ้าดูจากภาพไพ่เนี่ยเหมือนเขาก็มีตังนะมีตังเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆเป็นพวกอินโทรเวิร์ตเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครเป็นพวกอินโทรเวิร์ตเป็นคนไปเรื่อยๆเขาก็มีเงินกินมีเงินกินนะแนวโน้มในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักเข้ามาหรืออาจจะทะเลาะกับคนรักอ่ะแล้วก็มีความชอกช้ำแนวโน้มในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนทำธุรกิจตัวใหม่เพื่อหารายได้คนคนนี้จะมีชื่อเสียงจะมีชื่อเสียงจะหาเงินได้เยอะจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายแล้วก็มีเวลาคือแบบเหมือนเป็นคุณหญิงคุณนายอยู่เฉยๆก็มีคนเอาเงินมาให้อ่ะหรือไม่ก็ในงานที่เขาทำเนี่ยก็คือเป็นงานที่ทำงานสบายแต่ได้เงินเยอะทำงานสบายแต่ได้เงินดีแล้วก็ธุรกิจการงานที่เขาลงทุนเนี่ยมันก็เจริญเติบโตดีมากทำงานสบายได้เงินดีเป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนคนคนนี้รวยนะมีไพ่เหรียญขึ้นเยอะอ่ะมี11 เหรียญ10 เหรียญเจ้าหญิงเหรียญเขาอาจจะมีการลงทุนทำธุรกิจตัวใหม่นะอันนี้ก็คือเป็นคนที่แบบทำงานสบายหาเงินได้หลายทางอ่ะดูเหมือนเขาจะมีปัญหากับแฟนนะใบเนี้ยแนวโน้มในอนาคตเนี่ยเขาก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะกับคนรักในเรื่องความหึงหวงทะเลาะกับผัวในเรื่องความหึงหวงประมาณนั่นแหละอาจจะแบบเอาเป็นว่ากองนี้รวยนะเป็นคุณหญิงเป็นคุณนายเป็นเมียคนรวยเป็นเมียคนรวยเป็นนักธุรกิจหญิงมีธุรกิจส่วนตัวหาเงินได้เยอะอ
เหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องเงินแต่มีการถูกหวยได้เงินก้อนโตธุรกิจเจริญงอกงามมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะอะไรสักอย่างมีเป็นนางพญาผึ้งแล้วก็มีอนาคอนดาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะแต่เหมือนเขาเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไพ่บอกว่าคนคนนี้เป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงอ่ะไม่ชอบให้ใครมายุ่งเป็นคนที่มองการไกลด้วยนะเนี่ยเป็นคนมองการไกลอ่ะเหมือนอยู่บนหอคอยงาช้างอ่ะเขาเป็นคนมองการไกลนะเนี่ยเป็นราชินีพระจันทร์เป็นแบบเหมือนเป็นคนที่แบบมองการไกลอ่ะเป็นคนที่ฉลาดเดี๋ยวเป็นคนมองการไกลเป็นคนฉลาดอ่ะเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยนะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมองการไกลแต่มันมีไพ่เงินขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะลำบากอะไรแล้วก็เหมือนเขาเองเขาก็ยังมีคนคอยแบบมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายยังมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เป็นมนุษย์ขนมปังขิงอ่ะเหมือนกับว่าเขาก็ยังมีลูกน้องอ่ะช่วยอยู่มีความเป็นอยู่ที่ไม่ได้ลำบากอะไรทีมสุดท้ายเหมือนคนคนนี้เป็นคนบ้างานนะเอว่าอะไรอะไรก็ทำงานหาเงินอะไรของเขาเนี่ยแหละเป็นคนรวยด้วยนะหาเงินเก่งเป็นคนหาเงินเก่งคนเนี้ยเนี่ยเงินขึ้นทั้งนั้นเลยงานเยอะโดนคนหลอกเงินไปก็มีเป็นคนทำงานเก่งเจอหลอกเงินไปก็มีแต่เป็นคนที่ขยันเป็นคนที่การศึกษาดีอาจจะเรียนจบแค่ปริญญาแต่ว่ามีความรู้เทียบเท่าคนที่จบด็อกเตอร์เป็นคนมีวิชาการความรู้ที่ดีมากคนคนนี้เป็นคนดวงแข็งด้วยนะเป็นคนดวงแข็งแล้วก็เจอเรื่องหนักๆในชีวิตมาก็เยอะคนคนนี้เป็นคนบ้า งานเป็นคนชอบดื่มเหล้าเป็นคนบ้า งานเป็นคนมีแบบเป็นคนบ้า งานเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงมากอ่ะอาจจะเรียนจบแค่ปริญญาตรีแต่ความรู้ของเขาอะเทียบกับคนจบด็อกเตอร์คนคนนี้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูสอนพิเศษได้เป็นคนมีความรู้มากเป็นคนฉลาดมีความรู้ในตัวเยอะเป็นคนติดเหล้าเป็นคนชอบกินเหล้าเป็นคนที่สามารถร่ำรวยได้ด้วยพรสวรรค์ของตัวเองเขาเป็นคนที่หาเงินได้สองทางด้วยมีดวงที่คนคนนี้จะได้รางวัลเช่นรางวัลอะไรก็ได้รางวัลที่บ่งบอกว่าเป็นคนเก่งอ่ะรางวัลนาคาอวอร์ดรางวัลพระพิฆเนศรางวัลที่บ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถสูงปัจจุบันเนี้ยเขามีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะตอนเนี้ยเขากำลังไม่สบายอยู่ใบเนี้ยคือทำงานหนักจนป่วยทำงานหนักจนป่วยแล้วเขาก็เครียดด้วยที่ว่าทำงานหนักจนป่วยแล้วก็โดนหลอกเงินไปหรืออาจจะมีคนน่ะอาจจะมีคนชวนเขาเล่นแชร์เ
เขาก็เชื่อไปเล่นสุดท้ายโดนโกงเป็นคนที่ทำงานหนักจนป่วยโดนโกงเงินค่ะมีคนมาสารภาพรักเขานะเป็นสาวสวยหนุ่มหล่อมีคนหน้าตาดีมารักมาชอบเขาแนวโน้มในอนาคตเนี่ยเขาจะมีศัตรูในสายงานเอไม่อยากจะพูดนะว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการขับรถเร็วแล้วประสบอุบัติเหตุได้นะเนี่ยขับรถเร็วประสบอุบัติเหตุเขามีเทวดาคอยใบเนี้ยเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแนวโน้มในอนาคตนะคนคนนี้มีเกณฑ์ขับรถเร็วเนี่ยมันเป็นไพ่เดทขึ้นกับทาวเวอร์เนี่ยก็คือว่าเดทกับทาวเวอร์ถ้าขึ้นพร้อมกันแปลว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือไม่ก็นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ซิ่งอ่ะคนคนนี้แนวโน้มในอนาคตน่ะมีเกณฑ์เนี่ยซิ่งมอเตอร์ไซค์แล้วประสบอุบัติเหตุเนี่ยซิ่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็อาจจะไปชนรถชาวบ้านเขาแต่เขาเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะในอนาคตเนี่ยเหมือนเขาจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเขาจะมีศัตรูในสายงานอะบอกได้เลยว่าเนี่ยใบเนี้ยคือเป็นคนขับรถเร็วแล้วก็มีศัตรูในสายงานตัวเขาอะจะมีศัตรูในสายงานแล้วก็ศัตรูในสายงานคนเนี้ยเป็นคนที่หน้าตาดีทำงานเก่งคนคนนี้จะมีศัตรูในสายงานเขาจะมีศัตรูในสายงานเป็นคนหน้าตาดีทำงานเก่งหรือเป็นคนที่แบบพยายามจะมาแข่งขันชิงดีชิงเด่นมีคนพยายามจะมาแข่งขันชิงดีชิงเด่นอะไรกับเขาเนี่ยแหละแล้วเขาไม่ชอบมีคนพยายามที่จะเอาชนะเขามีคนพยายามที่จะแข่งขันชิงดีชิงเด่นทำให้เขารู้สึกอึดอัดตัวคนคนนี้เป็นคนใจร้อนขับรถเร็วด้วยแต่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีคนหน้าตาดีมารักมาชอบเขาเขาเป็นคนที่แต่งตัวเก่งมีเสน่ห์จะมีเนี่ยมีคนมารักมาชอบเขาเป็นผู้หญิงสวยเป็นผู้ชายหล่อตัวเขาเองอ่ะเขาก็เป็นคนที่แบบบ้างานอ่ะเขาเป็นคนบ้างานแล้วก็เป็นคนที่ชอบเป็นคนบ้างานแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้เงินเหมือนเป็นคนทำงานหนักอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนชอบกินเหล้าเป็นคนที่ใช้เงินเก่งเหมือนกันนะคนนี้เนี่ยเป็นคนใช้เงินเก่งเอ๋คิดว่าเขาอาจจะลงทุนเล่นหุ้นแล้วมันขาดทุนก็ได้นะเป็นคนที่อันนี้คือขาดทุนอ่ะเขาอาจจะเป็นนักเล่นหุ้นแล้วหุ้นตัวที่เขาซื้ออ่ะหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นตัวที่เขาซื้ออ่ะมันขาดทุนอาจจะมีคนอ่ะชวนอาจจะมีคนชวนเขาเล่นหุ้นแล้วมันขาดทุนอ่ะเขาก็เลยเครียดมากเครียดจนป่วยแต่ในอดีตที่ผ่านมาเขาได้เงินก้อนโตนะมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลอาจจะได้เป็นพวกไอ้นี่ก็ได้นะใบเกียรติคุณถ้วยรางวัลได้ถ้วยรางวัลได้เหรียญยกย่องเนี่ยเหรียญแบบเป็นเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติได้เหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติได้ใบประกาศเกียรติคุณได้ใบประกาศเกียรติบัตรใบพนักงานดีเด่นใบประกาศเกียรติคุณความมีชื่อเสียงของเขาอ่ะก็มาจากที่ว่าเขาทำงานเก่งอะแล้วมีคนที่แบบให้รางวัลเป็นคนทำงานเก่งอะแล้วก็ได้รางวัลแล้วก็เป็นคนที่ขยันด้วยเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะมีคนมารักมาชอบเขาเยอะแต่ดูเหมือนเขาจะเป็นคนใจร้อนไปหน่อยอะคนคนนี้เขามีสิทธิ์สูงเลยแหละเอว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อะได้หรือไม่ก็ป่วยตีได้สองอย่างนะเขาอาจจะไม่ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้แต่บังเอิญว่าในงานที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะต้องแบบเจอคนเยอะและอาจจะแบบป่วยเป็นโควิดก็ได้นะอาจจะไม่ได้ประสบอุบัติเหตุเพราะว่ามันมีไพ่พระสังฆราชเหมือนกับว่าคนคนนี้อาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย
อาจจะไม่สบายอาจจะติดเชื้อแต่ไม่ใช่การประสบอุบัติเหตุก็ได้หรือไม่ก็ขับรถเร็วเกือบขับรถไปคว่ำอ่ะอาจจะขับรถเร็วมากอ่ะเกือบจะขับรถไปคว่ำอ่ะแต่ก็รอดมาได้เพราะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเขาอยู่อาจจะเป็นคนที่ขับรถเร็วอ่ะก็แล้วแต่อ่ะค่ะถ้าคนคนนี้เขามีบุญมากก็อาจจะแค่เฉดฉิวอ่ะถ้ามีบุญมากเนี่ยก็ใช้บุญเปลืองเวลาคนที่บุญเยอะๆเนี่ยขับรถเร็วๆอ่ะมันก็เหมือนการใช้บุญเปลืองคนที่มีบุญบารมีสะสมในตัวมากๆแล้วชอบขับรถซิ่งขับมอเตอร์ไซค์เร็วอ่ะมันเป็นการที่ว่าตัวเขาอ่ะใช้บุญที่มีไปโดยสิ้นเปลืองนะเพราะว่าบุญที่เขามีเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยแทนที่จะหน้าแหกประสบอุบัติเหตุแต่บุญสะสมที่เขามีเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยรอดจากอุบัติเหตุแบบฟุกๆไม่น่ารอดก็รอดอะไรเงี้ยไม่รู้รอดมาได้ยังไงคนที่ขับรถเร็วแล้วเพื่อนเนี่ยที่ซิ่งขับรถเนี่ยรถคว่ำเด็กวัยรุ่นน่ะซิ่งมอเตอร์ไซค์ขับรถไปชนบ้างขับรถสะดุดหลุมบ้างขับรถไปคือบางคนตลกมากเลยนะเอ๋เห็นนะสงสารแท็กซี่ว่ะมันซิ่งรถออกมาจากซอยแล้วไปประสานงากับรถแท็กซี่แท็กซี่ก็ชนตรงเนี้ยมันขับรถออกมาจากซอยแล้วไปชนกับแท็กซี่ตรงหน้าปากซอยแล้วแท็กซี่เนี่ยมันเลยขับไปจอดหน้าเซเว่นและเอ๋เห็นแท็กซี่มันร้องไห้แล้วไอเด็กวัยรุ่นเนี่ยแม่งก็เหมือนคอหักอ่ะและเอ๋เห็นแท็กซี่แม่งร้องไห้อ่ะแล้วตำรวจก็มาดูคือลักษณะก็คือว่ามันซิ่งออกมาจากซอยแล้วมันไม่ดูอะไรเลยแล้วก็ไปชนกับแท็กซี่ก็คนขับแท็กซี่ก็แบบหาเช้ากินค่ำเนี้ยคือคนที่ว่ามันมีบุญเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยประสบอุบัติเหตุนะคนที่มีบุญสะสมเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยประสบอุบัติเหตุแต่ถ้ามันขับรถเร็วมากซิ่งมากอ่ะมันจะเป็นพวกที่ใช้บุญเก่าที่สะสมไปโดยสิ้นเปลืองแทนที่จะเอาบุญเก่าเนี่ยไปเล่นหวยไปเล่นหุ้นอะไรของเขาอ่ะแต่คนคนนี้ก็มีเกณฑ์อะที่ว่าเนี่ยถูกโกงได้อาจจะเล่นหุ้นเนี่ยแหละแล้วก็ขาดทุนเล่นหุ้นขาดทุนปั่นสล็อตขาดทุนเล่นหวยขาดทุนอะไรก็ได้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ